จรคนหนึ่งเนี่ยถือมีดคุณดูขอคลิปมาเลยโจรคนนี้เห็นไหมฮะใส่หมวกกันน็อกถือมีดมาปุ๊บแล้วก็ใจกล้ามากเลยเอามีดไปจี้คอรปภ.ครับเอามีดเนี่ยไปจี้คอรปภ.เหมือนในหนังเหมือนในละครนั่นแหละนะเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณบ่ายโมงเมื่อวานนี้ที่สภ.คลองหลวงคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธมีดชิงทรัพย์เหตุเกิดภายในธนาคารออมสินสาขาอยู่ดมรังสิตครับแถวมอธรรมศาสตร์นั่นแหละพอตำรวจไปถึงปุ๊บโอ้โหเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นคุณดูนะคุณนี่โดนแทงไปหนึ่งมาโดนแทงไปเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคนร้ายเนี่ยเอามีดไปจี้คือนึกออกไหมรปภ.เขานั่งเฝ้าธนาคารอยู่เขาก็เฝ้าไปเฝ้ามาปุ๊บตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยอะไรวะนี่จี้คอแล้วนะคุณดูนะจี้คอปุ๊บนั่นเอามีดไปจี้ก็ต้องโดนถูกต้องไหมใช่ก็โดนตรงนั้นเป็นมีดอ่ะเขารปภ.บอกเขามีมีดพกอยู่แล้วมีดพกเล็กๆที่รปภ.มีรปภ.ป้องกันตัวรปภ.ก็เลยเสียบเข้าไปเอามีดตัวเองเสียบเลยเสียบไปด้วยเหมือนกันแต่ตัวเองอ่ะโดนปาดคอไปแล้วล่ะคุณดูนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บอ้าวรปภ.เจ็บแล้วพอโดนปาดคอนี่โดนชุดใหญ่ตีต่อนี่นะเข้าไปปุ๊บอ่ะเข้าไปได้ลูกต่อสู้กันนานแล้วนะในที่สุดเข้าลูกนะเข้าไปข้างในธนาคารปุ๊บค่ะคุณคิดดูว่ารปภ.ยังมีสติสัมปชัญญะฮะเขาบอกว่าไงรู้ไหมยังไงหลบให้ทุกคนหลบตะโกนหลบปุ๊บผู้ร้ายเนี่ยเข้าไปในนั้นได้เงินมาประมาณแสนกว่าบาทแต่คุณแอคชั่นกล้อง3ตัดไปที่รปภ.เป็นยังไงรปภ.ออกมาปุ๊บเตรียมปืนตีค่ะโอ้ยตีค่ะตีปุ๊บตีเข้าไปค่ะตีหลังจากนั้นคือโดนตัวเองโดนเสียบแล้วนะตีไปเลยตีนั่นตีไปเขาอะไรตีอ่ะเลือดออกอยู่นะเขาอะไรตีเอาเก้าอี้เก้าอี้ตีคือสแตนบายมึงมาเลยเหมือนคิวปุ๊บว่าปั๊บตีออกมาตีเลยแต่ขนาดเดียวกันทั้งคู่โดนแทงกันทั้งคู่นะฮะโดนแทงกันทั้งคู่หลังจากนั้นปุ๊บรปภ.วิ่งตามไปวิ่งตามคนร้ายไปนี่จนถึงข้างนอกในที่สุดทุกคนก็พยายามช่วยคนร้ายบทสรุปคืออะไรรู้ไหมยังไงคนร้ายพวกกูไม่ไหวแล้วแล้วก็ตายไปเลยตายเลยคนร้ายตายเหรอโอ้โหตายตายไปเลยแสดงว่าโดนแทงตั้งแต่แรกถูกแทงกลางอกหนึ่งแผลทุกคนโดนแทงหมดตั้งแต่แรกทุกคนโดนแทงหมดค่ะโอ้โหอ่ะเล่นละครมาเยอะครับยูมาสู้ได้ไหมล่ะหนังแอคชั่นได้ไหมละครแอคชั่นไม่จริงขนาดนี้เราเล่นกันแค่แอคติ้งคุณดูนี่รปภ.โอ้นี่ก็โดนแทงเนาะโดนแทงก็เหนื่อยนะเนี่ยเขามีมีดเล็กของเขาอยู่อ่ะเขาก็เลยจ้วงวันนี้ในที่สุดคุณคิดว่าวิ่งออกมาจะขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วบอกกันหรือป่ะไม่ไหวแล้วแล้วก็ตายตายเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ตะลุมบอลกันอยู่เนี่ยก็คือโดนมีดเนี่ยแทงที่กลางอกแล้วแล้วคงแบบว่าระยะเวลาที่ปล้นด้วยอะไรด้วยวิ่งออกมาเลือดก็ออกจนหมดตัวตายเลยตำรวจไปถึงนี่โอ้ยรอยเลือดเนี่ยเป็นทางยาวฮะตั้งแต่เคาน์เตอร์จนถึงตามท้องถนนเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคนกำลังมุงดูอยู่เนี่ยที่จอดรถเนี่ยอย่างที่บอกผู้เสียชีวิตในที่สุดแล้วเราตำรวจทำไงรู้ไหมฮะก็เอากุญแจมือเนี่ยไว้หลังแล้วก็พบอาวุธมีดปืนแหลมยาวประมาณ20เซนติเมตรเนี่ยเปื้อนเลือดนะหนึ่งที่อกห่างกันเล็กน้อยผู้ที่รับบาดเจ็บก็คือรปภ.ธนาคารออมสินนี่แหละชื่อขุนทองศรีชัยยะก็ได้รับบาดเจ็บถูกแทงด้วยของมีคมที่หน้าอกนะโดนที่หน้าอกนะเลือดรปภ.ก็เต็มตัวไปเลยเหมือนกันจนต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลตำรวจก็เลยถามว่าอะไรเกิดขึ้นไหนเล่าสิอะไรเกิดขึ้นทำไมโจรน่ะไม่ตายหน้าแบงค์ทำไมมาตายตรงนี้มาตายตามท้องถนนทำไมเขาบอกว่าเรื่องราวเนี่ยก็ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็คำให้การรปภ.รปภ.บอกวันที่เกิดเหตุอ่ะตัวเองก็นั่งอยู่ธนาคารปกตินั่นแหละอยู่ดีๆก็มีมือของคนร้ายเนี่ยมาล็อกคอแล้วก็ใช้มีดแทงครับตอนนั้นรปภ.ผมรู้สึกว่าผมร้อนที่คอจึงได้สะบัดแล้ววิ่งหนีก็มีการต่อสู้ตอนนั้นก็รู้นะว่าตัวเองบาดเจ็บนะก็ได้แต่ตะโกนวิ่งไปบอกทางพนักงานของธนาคารว่าไม่ให้ออกมานะไม่ให้ออกมานะนะครับหลังจากที่คนร้ายเนี่ยก็เข้าไปในธนาคารเพื่ออะไรพยายามจะเอาเงินของพนักงานก็วิ่งกันจ้าระวันพอคนร้ายได้เงินไปประมาณสักแสนกว่าบาทตอนนั้นเนี่ยรปภ.เนี่ยอยู่ข้างนอกรู้สึกว่าเอ้าเรามีหน้าที่เป็นผู้รักษาความปลอดภัยภูมิใจฮะก็เลยไม่รู้จะทำยังจะสู้กับคนร้ายไงเตรียมเก้าอี้เตรียมเก้าอี้ไว้หามองซ้ายมองขวาหาอุปกรณ์ที่จะสู้โจรนะฮะอย่าเผลอนะโจรอย่าเผลอนะ
เอาละโจรกำลังเข้ามามองหาเลยไม่ออกมองเห็นเก้าอี้ก็เลยเอาเก้าอี้มาสแตนบายไว้หน้าเลยนี่นี่เตรียมพร้อมง้างง้างรอไว้เลยเอาเก้าอี้คนร้ายวิ่งออกมาปุ๊บเอาเก้าอี้ฟาดเลยที่คนร้ายคิดในใจว่าจะต้องหยุดคนร้ายให้ได้จึงทำสุดความสามารถเลยพนักงานก็เล่าต่อว่าพอคนร้ายแทงรปภจนบาดเจ็บปั๊บเนี่ยนะครับคนร้ายก็วิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ริมถนนเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่รปภก็วิ่งตามมาในขณะที่เลือดเต็มเลือดมันเต็มไปหมดเลยไงเจ้าหน้าที่รปภก็วิ่งตามมาฮะตัวเองก็บาดเจ็บอยู่นะแล้วก็ในขณะเดียวกันคนร้ายก็ถูกแทงสวนเช่นเดียวกันรปภก็ถูกแทงรปภเขาพกคิดถึงรปภเขาจะมีมีดเล็กๆไหมมีดอันเล็กเนี่ยแหละสิ่งที่หยุดคนร้ายได้คือหน้าธนาคารเนี่ยมีเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเตรียมตั้งของขายของหน้าร้านพอได้ยินเสียงเนี่ยพ่อค้าคนนั้นก็เลยพยายามจะเอาเก้าอี้เนี่ยไปปัดมีดออกจากมือนะฮะแล้วก็เสียงรปภตะโกนมาทั้งที่ยังเจ็บสภาพเลือดตะโกนช่วยจับคนร้ายหน่อยแต่ตัวเองโดนปาดคอแล้วนะปาดคอโดนแทงจับคนร้ายหน่อยอย่าให้มันหนีไปได้หลังจากนั้นปุ๊บมีพลเมืองดีเนี่ยหลายคนลงมาจับนะจนคนร้ายหมดสติไปแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วแล้วก็ไปเลยหมดสติแล้วก็เสียชีวิตไปเลยล่าสุดครับคุณรปภคนนี้นะครับแกก็ฟื้นแล้วนะครับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรปทุมธานีนะครับได้เดินทางมามอบสิ่งของแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจส่วนธนาคารออมสินเนี่ยก็ได้ทำการมอบเงินให้ด้วยนะฮะในส่วนของด้านคดีนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่ก็ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องคดีไปก่อนจนกว่าทางรปภจะสามารถออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาให้การเพื่อประกอบสำนวนได้จึงจะได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากันอีกครั้งหนึ่งครับผมปรากฏว่าวันนี้เรื่องดราม่าถือเป็นข่าวใหญ่มากๆเราเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ดูเนี่ยข่าวใหญ่แล้วแหละเขาก็ถามว่าทำไมโจรคนนี้ถึงกล้าเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงขนาดนั้นวันนี้แม่ของผู้เสียชีวิตแล้วก็ภรรยาลูกยังเป็นเด็กน้อยพี่หนุ่มบอกฉันไม่กี่เดือนอะลูก 4-5 เดือนหรือลูกเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เหมือนกันแม่เขาเห็นศพลูกเขาร้องไห้ฮะจนเป็นลมทุกคนต้องญาติญาติต้องช่วยประคองแม่ของผู้เสียชีวิตหรือผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านกันเนี่ยมี5คนพ่อแม่ลูกสะใภ้แล้วก็ลูกชายแล้วก็หลานลูกชายไปก่อเหตุเนี่ยน่าจะเกิดจากความเครียดครับเพราะต้องดูแลภรรยาแล้วก็ลูก1ขวบขอโทษฮะ1ขวบ6เดือนปรากฏว่าไม่มีงานทำเขาไม่มีงานทำเขาก็ต้องการใช้เงินนั่นแหละเพราะลูกเด็กน้อยอ่ะยังเด็กยังต้องกินต้องใช้ถูกต้องไหมค่ะตลอดระยะเวลาเนี่ยตกงานปุ๊บก็ไปสมัครหางานตลอดเพราะตกงานเนี่ยก่อนหน้านี้ประมาณ2อาทิตย์ลูกก็ไปโรงพยาบาลอยู่ดีๆลูกคนผู้เสียชีวิตนะปอดอักเสบติดเชื้อฮะก็บอกแม่เครียดงานก็ไม่มีทำแล้วก็มาเจอปอดอักเสบติดเชื้ออีกอยากตายอยากตายปรากฏเมื่อวานเนี้ยผู้เสียชีวิตก็ไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงครับไปเพื่อเอ็กซเรย์ปอดช่วงเช้าก่อนที่จะเกิดเหตุนะก่อนที่จะไปปล้นเนี่ยนะฮะก็ไปเอ็กซเรย์ปอดก่อนตนเองแล้วก็สามีออกไปทำงานตอน 5:00 มารู้อีกทีตอนที่เกิดเรื่องลูกสะใภ้โทรมาบอกคือแม่เขาบอกนะคะบอกว่าตัวของแม่เนี่ยก็ไม่ทราบเลยนะว่าลูกชายมีปัญหาอะไรเพราะปกติแล้วเนี่ยลูกชายไม่ใช่คนจิตใจเด็ดอะไรที่จะตัดสินใจก่อเหตุอะไรแบบนี้ได้ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายไม่เคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนนะแล้วก็ตัวของภรรยาของผู้ตายนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าสามีเนี่ยพบกันครั้งสุดท้ายคือช่วงเที่ยงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปสมัครงานนะแถวๆคลองสามวาแถวๆคลองสามที่จังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็มาทราบวิธีคือก่อเหตุแล้วอ่ะแบบนี้ความเครียดตกงานไม่มีงานทำก็เลยทำให้ก่อเหตุแบบนี้ไม่ใช่จะอ่านนะฮะสนุกไหมเมื่อกี้เล่าสนุกครับแต่ทุกคนต้องระวังตัวเองนะเขาไม่ใช่โจรหมดวันนี้ไอการที่คนไม่มีกินคนตกงานเยอะๆ คนเกิดความเครียดเราเชื่อว่าจะมีข่าวอย่างนี้อีกเยอะใช่